ไม่อยากจะซดน้ำร้อนๆ นะคะก็เลยทานแบบแห้งดีกว่านี่ค่ะก็ใส่เครื่องประมาณนี้นะคะทุกท่านนี่มีปลาดอลลี่ด้วยค่ะถ้ามีกุ้งก็ดีนะคะโอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบญจานะคะวันนี้เบียร์เบญจาก็จะมาทานหมักม่าค่ะกุ้งนะคะแต่เบียร์เบญจาทานแบบแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะก็เบียร์เบญจาก็ต้มผักนะคะผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้งอ่อนๆนะคะซื้อมาจากแม่ค้าที่เขาเอามาขายค่ะกำละ5บาท10บาทแล้วเมื่อวานเบียร์เบญจาซื้อมางามมากค่ะต้นอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็เบียร์เบญจาใส่แฮมลงไปด้วยใส่แฮมไป2แฮมหมูไป2ชิ้นนะคะแล้วก็มีปลาดอลลี่นะคะปลาดอลลี่นี่เบญจาขอปรุงก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงไปเลยใส่เครื่องปรุงมาม่าไปทานแบบแห้งเป็นรสต้มยำกุ้งนะคะน้ำใสแล้วก็น้ำข้นนะคะแปลว่าอะไรนะดูจ้ามาคนให้เข้ากันนะคะเข้ากันเลยนะเข้าให้หน่อยนะรู้สึกว่าอุ้ยหอมมากเลยค่ะอยากขอชิมหน่อยนะคะอื้อแซ่บแล้วค่ะแค่ซองเดียวซองมาม่าสองซองก็แซ่บแล้วก็นี่ค่ะเพิ่มความเผ็ดน้ำตาลนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเครื่องต้มยำกุ้งเขาจะมีรสเค็มนะคะถ้าเกิดเขาใส่กับน้ำเขาจะมีรสชาติที่พอดีนะคะแต่ก็เลยเราทานแห้งนะคะเราก็ใช้น้ำตาลตัดนิดหน่อยค่ะทานเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะทานไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะบ่ายนะคะอาหารเที่ยงเบียร์เบญจาไม่ได้กินค่ะเบียร์เบญจาก็มาต้มมาม่านะคะแต่มาม่ารสต้มยำกุ้งกินแบบน้ำมันก็เนาะซดน้ำร้อนๆแต่เราก็อากาศร้อนเราก็ไม่อยากจะซดน้ำร้อนๆนะคะก็เลยทานแบบแห้งดีกว่านี่ค่ะก็ใส่เครื่องประมาณนี้นะคะทุกท่านนี่มีปลาดอลลี่ด้วยค่ะถ้ามีกุ้งก็ดีนะคะโอเคค่ะแล้วแต่ชอบนะคะไปค่ะไปทานกันดีกว่าทึบรสชาติจะออกหวานแล้วก็
ลองทำดูนะคะมาม่ารสต้มยำกุ้งทำแบบแห้งค่ะใส่น้ำตาลทุกบ้านคงเคยทำกันแล้วใช่ไหมคะไปแล้วค่ะเบลบรรจาขอสวัสดีบ๊ายบายค่ะ